ไปหมดนี่นักร้องนำโชคตอนนี้เราเปิดเวทีต้อนรับกับระดับตำนานวงการเพลงลูกทุ่งอีกหนึ่งท่านคุณดาวมยุรีซึ่งครั้งหนึ่งเธอก็เคยมาสร้างความสุขในรายการมาแล้วครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะเราไม่ได้มาประกวดเอาเหรอคะครับผมเฮ้ยตายรักเด็ก รักเด็กขึ้นมาไปค่ะมีอะไรคุยกับพี่ได้แต่เขามีเมียแล้วนะเห็นเด็กๆนี่ไม่ได้เลยนะนี่ตัวเท่าลูกไงใครที่อยากได้คุณดาวมยุรีนะครับบอกตรงนี้เลยนะครับอยากได้เป็นแฟนอยากได้เป็นแม่บ้านนะครับโทรมาที่1900นะครับหนูคุยแค่สินค้าโทรแล้ววันนี้เธอก็ได้กลับมาสร้างความสนุกอีกครั้งมาพร้อมกับผลงานเพลงใหม่ล่าสุดอย่างเพลงรักเธอตลอดกาลที่เรียกได้ว่ายังไม่เคยร้องและเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนเรามาฟังแฟนรายการใหม่หมดนี้นักร้องนำโชคเป็นที่แรกเลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปฟังกันเลยครับขอบคุณเธอที่มารักกันไม่ไว้วันในคำนินทาขอบคุณเธอที่ช่วยชีวิตไม่ยึดติดอดีตผ่านมาบอกเธอว่ารักมากมายที่คอยปลอบใจช่วยเช็ดน้ำตาดึงฉันกลับมาเดียวได้หัวใจชาเย็นไม่มีใครเห็นความรักจากใจดวงนี้หัวใจตายด้านนั้นเริ่มสั่นมีชีวิตเหมือนพร้อมลิขิตให้พบเจอคนดีเธอเดินเข้ามาดึงฉันจากอเวจีช่วยชุบชีวิตของฉันให้คืนกลับมาขอบคุณเธอที่มารักกันไม่ไว้วันในคำนินทาขอบคุณเธอที่ช่วยชีวิตไม่ยึดติดอดีตผ่านมาอยากบอกเธอว่ารักมากมายที่คอยปลอบช่วยเช็ดน้ำตาดึงฉันกลับมาเป็นดาวในดวงใจเธอขอบคุณเธอที่มารักกันไม่ไว้วันในคำนินทาขอบคุณเธอที่ช่วยชีวิตไม่ยึดติดอดีตผ่านมาอยากบอกเธอว่ารักมากมายที่คอยปลอบใจช่วยเช็ดก็คือเป็นเพลงที่พี่ดาวเนี่ยร้องยังไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนเลยร้องนี่รายการแรกที่นี่ที่แรกชุดนี้ก็ตัดมาเพื่อรายการนี้รายการแรกเพลงนี้เพลงแรกมันเป็นทางเพลงของเขานะใช่ใช่ไหมพี่ดาวเลยแท้ชุดเพลงรักเธอตลอดกาลผลงานการแต่งโดยเพื่อนรุ่งสุริยาเพลงนี้ก็คือแต่งให้คนพิเศษส่วนหนึ่งแล้วก็แต่งให้ลูกแต่งให้แฟนคลับเหมือนกับว่าขอบคุณที่ให้เราเป็นดาวในดวงใจแบบนี้ก็เหมือนกับให้แฟนคลับเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆจะทำเพลงนี้กับอีกเพลงหนึ่งจะทำซิงเกิลออกมา2ซิงเกิลแล้วก็จะทิ้งทวนละว่าจะไม่ทำละจะไม่หมายถึงว่าไม่ทำเพลงใหม่ใช่ว่าจ่าแล้วถ้ามันไม่ดีก็หยุดเลยเหรอใช่ค่ะช่วงโควิดก็ฟังเพลงตัวเองร้องเพลงตัวเองไปเรื่อยๆใช่ค่ะก็คือร้องบ้างร้องเล่นๆไม่มีคนจ้างแล้วทำบุญโควิดไงโควิดทำบุญอย่างเดียวตื่นเช้ามามีโอกาสก็ใส่บาตรอะไรอย่างเงี้ยอยู่หน้าบ้านแล้วก็สวดมนต์ศีล5ก่อนนอนทุกคืนนะคะสวยเพราะสวดมนต์นะคะนี่เรื่องจริงยืนยันแล้วสิ่งดีก็จะเข้ามาไม่ได้คิดดูซิไม่ได้ทำอะไรเลย ไม่ทำอะไรเลยไม่ถึงว่าด้านร้องเพลงไงอ๋อด้านร้องเพลงนั่นแหละสวยเพราะสวดมนต์สวยเพราะสวดมนต์ใช่แล้วครับพี่ลิง
็ต้องยอมรับเลยนะครับว่านักร้องนำโชว์ของเราเนี่ยเรียกได้ว่าสวยตลอดกาลจริงๆครับในเมื่อสักครู่เธอก็ได้นำเอาผลงานเพลงใหม่มาร้องฝากแฟนรายการของเราเป็นที่แรกอีกด้วยแล้วครับเรียกได้ว่าเป็นเกียรติกับทางรายการของเราจริงๆครับส่วนตอนนี้คนมีฝันก็พร้อมรออยู่แล้วไปพบกับเขากันเลยครับสวัสดีครับป้าต่อยครับป้าต่อยมาจากจังหวัดอะไรครับจังหวัดศรีเกตค่ะมาจากจังหวัดศรีสะเกดเป็นคนศรีสะเกดค่ะเป็นคนศรีสะเกดแล้วตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะนนทบุรีอยู่มากี่ปีแล้วอยู่มา20กว่าปีแล้วค่ะ20กว่าปีแล้วนะครับฝันของป้าต่อยในรายการของเราคืออะไรครับอยากได้เงินไปปรับปรุงร้านค่ะเพราะว่าทุกโตมมากแล้วก็อยากได้ป่องดูดควันเพราะว่าตอนย่างของอ่ะตอนย่างของควันไปรบกวนคนอื่นเขาคนข้างบ้านข้างบ้านเขาว่าเอาก็เลยอยากได้เครื่องดูดควันอะไรอย่างนี้เวลาเราย่างเราปิ้งเราอะไรอย่างนี้นะปัญหาเรื่องควันไฟจากการทำอาหารที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าขายของป้าต่อยทำให้เธอต้องมาสู้ในรายการวันนี้ครับช่วงหน้าเรามาติดตามเรื่องราวความฝันของเธอกันต่อปัญหามันเกิดไอ้ข้างๆเห็นไหมมีอาคารพาณิชย์คนมาเช่าก็คือคนที่ส่งเรื่องของป้าต่อยมาในรายการเพราะควันของป้าต่อยลอยไปที่ร้านร้านเขาเป็นร้านทำผมผมลูกค้าเหม็นมากเวลาออกมาตอนนี้คนที่ส่งเรื่องมาไปไหนแล้วย้ายหนีไปแล้วค่ะ